สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่สนใจแล้วก็ชื่นชอบการเก็บสะสมพระเครื่องแล้วก็ตลอดจนถึงวัตถุมงคลของไทยทุกทุกท่านครับผมในวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเหรียญสแตมป์จตุคามรามเทพในยุคต้นๆ นะครับก็คือเหรียญสแตมป์ศาลหลักเมืองฮะแล้วก็เหรียญสแตมป์พังพระการปี32ฮะก็จะพูดถึงทั้ง2เหรียญฮะพอดีในสมัยเมื่อปีคศ2545มาจนถึง50หรือ50กว่าเนี่ยเป็นช่วงที่ป๊อปปูล่าที่สุดของจตุคามรามเทพนะครับผมก็มีอยู่มากมายหลายรุ่นฮะโดยเฉพาะตั้งแต่ปี50ลงมานี้เรียกได้ว่ามีการจัดสร้างจตุคามรามเทพเป็นจำนวนมากครับผมนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2528ที่มีการสร้างผ้ายันเพื่อที่จะตอบแทนสมนาคุณสำหรับผู้ที่ร่วมจัดสร้างพระเครื่องจตุคามรามเทพนะครับแล้วก็พระเครื่องในหลายๆส่วนที่เกี่ยวกับสายจตุคามรามเทพฮะนับได้เป็นจำนวนเป็นพันๆรุ่นนะครับผมแต่รุ่นที่ได้รับความนิยมจากผู้สะสมพระเครื่องในสายจตุคามรามเทพเนี่ยมีมาโดยตลอดก็คือปีพ.ศ. 2530ครับผมแล้วก็วัตถุมงคลในช่วงปี2532ฮะก็คือเหรียญพังพระการของศาลหลักเมืองฮะที่ได้มีการจัดสร้างครับวันนี้ผมก็จะพูดเกี่ยวกับบล็อกต่างๆที่มีอยู่ในปีพ.ศ. 2530นะครับจะกล่าวถึงเฉพาะเหรียญจตุคามรามเทพปี30ครับผมซึ่งประกอบไปด้วยเหรียญสแตมป์ชนิดที่มียันด้านหน้าฮะแต่จะไม่มีหูเหรียญฮะแล้วก็เหรียญที่ชนิดที่มีหูเหรียญฮะแต่จะพูดถึงเหรียญชนิดที่ไม่มีหูเหรียญที่มียันด้านหน้าก่อนนะครับผมซึ่งมีอยู่มากมายหลากหลายบล็อกครับผมเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นเหรียญสแตมป์ปี30ชนิดที่มียันฮะซึ่งแยกเป็นหลายบล็อกด้วยกันนะครับผมซึ่งก็จะมีบล็อกฉอมีจุดฉอมีจุดหลังเฮงแล้วก็บล็อกหลังจอครับผมแล้วก็เป็นบล็อกธรรมดาโดยทั่วไปครับผมเหรียญจตุคามรามเทพปีพ.ศ. 2530ฮะจะประกอบไปด้วยเหรียญที่มีอยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือเหรียญชนิดที่มีหูเหรียญและชนิดที่ไม่มีหูเหรียญครับผมเหรียญชนิดที่ไม่มีหูเหรียญจะได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับผมซึ่งจะประกอบไปด้วยมากมายหลากหลายบล็อกด้วยกันนะครับผมส่วนที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะฮะจะเป็นเหรียญเนื้ออันบากาที่อยู่ในชุดกรรมการนะครับผมเหรียญที่อยู่ในชุดกรรมการก็จะมีทั้งที่เป็นเหรียญเนื้ออันบากาที่ได้เห็นอยู่ในขณะนี้ก็หรือแล้วก็เหรียญชนิดที่เป็นทองแดงกระไหลทองนะจะอยู่ในชุดกรรมการครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้จะเรียกได้ว่าเป็นเหรียญจตุคามรามเทพชนิดที่ไม่มีหูห่วงครับผมมียันข้างครับผมซึ่งเป็นบล็อกนิยมสูงสุดนะฮะที่เรียกว่าบล็อกชอจุดหลังเฮงครับผมบล็อกฉอจุดเนี่ยเพื่อนๆพี่ๆอาจจะบางท่านที่เก็บสะสมอยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่ฮะแต่สำหรับคนที่เก็บสะสมใหม่หรือว่าไม่ค่อยเป็นที่คุ้นเคยกับเหรียญจตุคามรามเทพเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นงงๆเหมือนกันฮะว่าลักษณะของฉอจุดอยู่ตรงไหนเนี่ยเพราะว่าไม่มีลักษณะที่เป็นตัวอักษรด้านหน้าฮะจะมีเฉพาะส่วนบนที่เป็นหน้าจตุคามรามเทพคือได้ทำการจำลองส่วนบนของเสาศาลหลักเมืองในส่วนบนนี่ฮะมาเป็นรูปหน้าเหรียญฮะซึ่งจะเป็นพระพักตร์ของจตุคามรามเทพครับผม
แล้วก็ประกอบไปด้วยตัวยันด้านข้างครับสูตรก็คือที่มามาจากตัวยันที่ถูด้านขวามือของเราด้านซ้ายมือของเสียนศาลหลักเมืองจตุคามรามเทพนะฮะจะเห็นจุดบริเวณตรงนี้นะครับผมถ้ามีจุดเนี่ยจะเป็นบล็อกนิยมครับเขาเรียกว่าบล็อกชอจุดครับผมส่วนทั่วๆไปก็จะไม่ปรากฏจุดตรงนี้นะฮะแต่ถ้าปรากฏจุดตรงนี้แสดงว่าเป็นบล็อกนิยมที่เรียกว่าบล็อกชอจุดครับผมส่วนด้านหลังนี่ก็จะมีอยู่3บล็อกด้วยกันก็คือบล็อกธรรมดาครับบล็อกหลังจอหรือจอจิตครับแล้วก็บล็อกหลังหิงครับที่ได้รับความนิยมก็คือบล็อกหลังหิงฮะเดี๋ยวมาดูตรงส่วนด้านหลังกันนิดนึงฮะว่าพิจารณาตรงไหนนะครับผมส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือด้านหลังของเหรียญจตุคามรามเทพปี30ในเหรียญไม่มีหูห่วงชนิดที่เป็นยันด้านข้างด้านหน้าครับผมเป็นบล็อกหลังเฮงฮะให้สังเกตตรงช่องระหว่างราหูที่อยู่ฝั่งขวามือของเราฮะฝั่งซ้ายของจตุคามรามเทพฮะฝั่งขวามือของเราครับบริเวณช่องว่างตัวนี้ฮะจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเลข8ครับเขาจะเรียกว่าบล็อกหลังเฮงฮะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจความหมายของคำว่าเฮงเหมือนกันครับแล้วก็จะมีอีกบล็อกนึงฮะก็คือจะมีเป็นรูปลักษณะคล้ายๆกับจอจานบริเวณนี้ฮะแล้วก็มีขมวดเป็นกลมๆอีกคล้ายๆกับสระอีกฮะบางคนเขาจะเรียกว่าจอจิครับผมส่วนบางท่านเขาก็จะเรียกว่าบล็อกหลังจอเฉยๆครับผมซึ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วในตอนต้นก็คือบล็อกด้านหน้าจะมีจุดบริเวณยันที่มีลักษณะชอชิงฮะที่ผมได้ชี้จุดไปนะฮะก็คือบริเวณตรงนี้ของยันจะมีจุดครับถ้าไม่มีจุดก็แสดงว่าจะได้รับความนิยมลงมาแล้วก็พลิกด้านหลังมาครับภาพปรากฏเป็นลักษณะเส้นคล้ายๆกับเลข8แล้วก็ขีดมาด้านหน้าอย่างนี้ฮะแล้วก็มีขีดตรงนี้ฮะตัวนี้เขาเรียกว่าหลังเฮงครับผมส่วนที่เป็นบล็อกจอก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับจอจานฮะลักษณะความแปลกตรงนี้ฮะมันเกิดขึ้นจากแรงกระแทกของการปั๊มเหรียญด้านหน้าฮะจนดุ้งมาด้านหลังฮะปรากฏเป็นรอยอย่างที่เห็นในขณะนี้ฮะซึ่งถ้าปรากฏรอยอย่างเงี้ยเรียกว่าบล็อกหลังเฮงครับส่วนอีกแบบนึงก็จะเป็นบล็อกหลังจอครับผมถ้าทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็คือถ้าด้านหน้ามีจุดอยู่บริเวณนี้ฮะเขาก็จะเรียกว่าชอจุดครับผมแล้วก็มีหลังเฮงตัวนี้ด้วยฮะโดยมากแล้วบล็อกพวกนี้จะปรากฏอยู่ในเหรียญชุดกรรมการครับผมซึ่งจะได้รับความนิยมสูงสุดฮะถ้าไปประกวดอยู่ในเหรียญเนื้อทองแดงฮะมูลค่าก็จะสูงขึ้นฮะก็จะได้รับความนิยมสูงขึ้นฮะมูลค่าในการเก็บสะสมก็จะมีมูลค่าที่สูงฮะจะไม่ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของราคานะครับผมเพราะการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยก็จะมีแตกต่างกันไปครับผมส่วนเหรียญปลอมเนี่ยมีมานานแล้วครับก็หลักพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องบล็อกเหรียญนะฮะก็จะนำมาแชร์ให้เป็นที่รู้จักกันนะฮะว่าทำไมเหรียญบางเหรียญเนี่ยราคาอยู่ในหลักพันกลางๆฮะส่วนบางอันราคาตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลายหมื่นฮะจนถึงกระทั่งเหรียญที่มีความสวยงามแล้วก็มีตำหนิดังกล่าวที่ผมได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นเหรียญอาจจะมีมูลค่าถึงแต่ที่หลักแสนฮะในช่วงที่จตุคามรามเทพได้รับความนิยมสูงสุดครับผมมาถึงปัจจุบันนี้ฮะที่ผมได้ทำการบรรยายอยู่นี้ก็เป็นปีพ.ศ. 2561นะครับผมเหรียญก็ยังได้รับความนิยมอยู่ครับผมส่วนมูลค่าในการเก็บสะสมเนี่ยก็ลดหลั่นกันไปนะตามแต่ศรัทธานะครับผมเพราะจตุคามรามเทพจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าเป็นกระแสแฟชั่นก็ใช่ครับผมจะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็น่าที่จะใช่อีกเหมือนกันฮะก็ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลที่
มีความจำเพาะจริงๆฮะเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันในประเทศไทยแล้วก็เผยแพร่ออกไปสู่ระดับสากลแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านทั้งไม่ว่าจะเป็นมาเลสิงคโปร์จนในปัจจุบันเนี่ยประเทศฮ่องกงเนี่ยซึ่งสมัยฮ่องกงเนี่ยเขามาเมืองไทยเนี่ยเพื่อจะมาไหว้พระองค์ฮะอย่างที่พระองค์ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะในชั้นหลังๆเนี่ยก็จะมีสายเกี่ยวกับวัตถุมงคลพระขุนแผนซึ่งได้รับความนิยมจากประเทศฮ่องกงไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์และจตุคามรามเทพเนี่ยแม้จะมีมานานแล้วนะในฝั่งทางฮ่องกงเนี่ยก็เพิ่งที่จะได้รับความสนใจมาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่ามีการทัวร์แล้วก็มีการเข้ามาของนักธุรกิจชาวฮ่องกงแล้วก็มาอธิษฐานกับองค์พ่อจตุคามรามเทพที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปรากฏว่าได้รับประสบผลสำเร็จทางด้านธุรกิจการค้าทำให้มีการบอกปากต่อปากนะครับกระแสของความนิยมจตุคามรามเทพจึงได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะอาจจะไม่หวือหวาเหมือนกับปีพ.ศ. 2545-50กว่านะครับผมแต่ว่าเฉพาะบางรุ่นเนี่ยที่เป็นรุ่นต้นๆหรือรุ่นที่มีพุทธพิเศษที่เรียกได้ว่าเป็นถูกตามหลักนะแล้วก็เจตนาการสร้างหรือว่าอะไรที่ไม่ได้เป็นไปในเชิงพาณิชย์มากนักเนี่ยก็จะได้รับความนิยมทั้งครับก็ได้ทำการจิตยกเอาเรื่องราวเก็บเล็กเก็บน้อยมาคุยแล้วก็มาอธิบายให้เพื่อนๆ เพื่อที่จะเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นแนวทางในการเก็บสะสมต่อไปครับขอบคุณมากๆครับ